ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่22มกราคม2518นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการอัปเดตข่าวของตระกูล48นะครับผมในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเอาจริงๆก็คือเอาเท่าที่ผมสนใจแหละอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันที่21นะครับผมก็มีการประกาศรายชื่อสมาชิกเซมบัตสึซิงเกิลที่51ของ AKB48 นะครับวงพี่สาวของ BNK48 โดยเซ็นเตอร์นะครับคือโอคาดะนานะนะครับที่เคยมาJapan Expo เมื่อปีที่แล้วนะครับก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเธอคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้นำยุคใหม่ของ AKB48 นะครับผมแต่ที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะครับผมจะขอสรุป เหตุการณ์เมมเบอร์ที่น่าสนใจในเดือนมกราคมเนี่ยที่น่าสนใจมี2คนนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ติดรายชื่อเป็นสมาชิกเซมบัสของซิงเกิลที่51นั่นแหละแต่ไม่ใช่โอคาดะนะนะเพราะว่าคนนี้ติดอยู่แล้วแต่ว่าผมอาจจะประหลาดใจนิดหน่อยที่เขาได้เป็นเซนเตอร์แต่คิดว่าคนนี้ยังไงก็ติดอยู่แล้วที่ผมประหลาดใจนะครับคือมุรายามะยูอิรีครับคนที่ถูกประกาศชื่อเป็นคนสุดท้ายนะครับแปลกใจยังไงนะครับก็คือมุรายามะยูอิรีนะครับผมเธอเป็นเมมเบอร์ที่หลังๆช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกทีวีนะครับเธอไม่ลงงานเลือกตั้ง3ปีรวดนะครับผมแต่ว่าเธอมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเธอแสดงเทเตอร์นะครับบ่อยมากนะครับก็คือเผื่อบางคนอาจจะไม่ทราบก็คือตระกูล48นะครับจะมีเทเตอร์นะครับรองรับผู้ชมอยู่ของวงพี่ก็จะมีรองรับที่นั่งได้250ที่นั่งนะครับผมซึ่งจะมีเมมเบอร์สลับหมุนเปลี่ยนเวียนผัดกันไปแสดงนะครับแต่ว่ามุรายามะยูอิรีคนนี้เธอไปแสดงที่นั่นบ่อยมากนะครับผมคือไม่รู้ว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมาหรือเปล่าก็คือปี2000ถ้าผมจำไม่ผิดปี2016นะครับเธอขึ้นแสดง197ครั้งนะครับใน1ปีคิดเป็น 61% ของการแสดงทั้งปีนั้นนะครับและปีต่อมาก็พอๆกันนะครับทำให้ปัจจุบันเธอนั้นเป็นคนที่ขึ้นแสดงในเทเตอร์เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของ AKB นะครับผมซึ่งที่ผมประหลาดใจก็เพราะว่าคนที่แทบจะไม่ได้ออกทีวีเลยแล้วก็ไม่เคยลงเลือกตั้งเลยตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถติดสมาชิกรายชื่อสมาชิกเซมบัสึซิงเกิลที่51ได้นะครับผมแล้วก็ทำเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมโฟนะครับโซซ่าそうだね続きまして新チーム4メンバーを発表いたしますและอีกอย่างก่อนหน้านั้นไปอีกก็คือช่วงกลางปี2016เธอได้เป็นโปรดิวเซอร์ของทีม16นะครับผมก็ขอโทษครับของรุ่น16รุ่นเด็กน้อยที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกันบัตตา16期生のみんなに素晴らしいお知らせが一つあります16期生に新公演が決まりましたお前ら良かったじゃねえかしかもプロデューサーは劇場公演3年連続最多出場の村山だ。ファンの方にすごく熱いので、そのファンの方に愛していただけるようなセットリストを今考えておりますので、ちょっとぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、期待して待ちましょう。はい、16期生ユイリありがとうございました。ありがとうございました。ซึ่งปกติเนี่ยต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีบารมีมากๆระดับหนึ่งนะครับถึงจะได้ไปเป็นโปรดิวเซอร์แต่ว่าคนที่
มุ่งมั่นแต่แสดงแต่เทียเตอร์อย่างเดียวอย่างเธอได้เป็นเนี่ยผมนะว่าจริงๆผมว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะทำให้คนแบบมีกำลังใจที่จะไปแสดงเทียเตอร์มากขึ้นสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีกำลังใจนะครับผมก็เราดูต่อไปแต่ผมยังอยากให้เธอลองเลือกตั้งหนูนะเพราะผมได้ยินมาว่าบัตรจับมือเธอนะก็ติดท็อปๆของเมมเบอร์รุ่นใหม่ของ AKB เหมือนกันแต่เธอไม่ยอมลงเลือกตั้งนะครับผมก็ไม่รู้เธอจะพิสูจน์อะไรของเธอวิ่งคือได้だってできないよできてましたよじゃあ宿舎タイムต่อมานะครับเมมเบอร์ที่น่าสนใจคนหนึ่งของกลุ่ม48นะครับผมก็คือกลุ่ม48นะครับก็คือนาคาอิริกะครับผมเมื่อช่วงต้นปีนะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเธอได้ก่อวีรกรรมที่หลายคนตกใจหลายคนชอบหลายคนไม่ชอบนะครับผมคือเธอสวนกับกลุ่มแบบพวกเฮตเตอร์ครับพวกบ้านเขาเรียกแอนตี้พวกแอนตี้คือทำอะไรมาฉันจะเกลียดฉันจะเกลียดคือคนเกลียดยังไงก็เกลียดนะครับผมแต่ว่าปกติอะเวลามีคนมาคอมเมนต์เกลียดไม่ชอบอะไรเงี้ยในเมมเบอร์ใช่ไหมครับเมมเบอร์ส่วนใหญ่ก็จะไม่อ่านปล่อยข้ามปล่อยให้คอมเมนต์มันตกไปนะครับแต่ว่านาคาอิริกะนะครับไม่รู้ว่าวันนั้นเธอของขึ้นอะไรมาเธอสวนกับพวกที่มาคอมเมนต์แบบโจมตีเธอเดี๋ยวเราผมไม่พูดดีกว่าไปดูในคลิปครับちょっと待って暇なの初詣行けば彼女でも作ってできないだろうけど。ครับจะเห็นได้ว่าเธอไม่ได้โกรธนะเธอหัวเราะเยาะแล้วก็แบบสนุกสนานอะกับการแบบเผาพวกเฮเตอร์พวกคนแอนตี้เธอออกอากาศไลฟ์สดด้วยเพราะว่าเป็นอะไรที่โหดมากนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอีนี่มันแบบแรงอะอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆผมก็ชอบนะผมรู้สึกว่ามีความแบบแตกต่างนะครับเมมเบอร์จะคงจะเหมือนกันทุกคนไม่ได้เนาะมันแต่เข้าใจอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เขาจะปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปเดี๋ยวคอมเมนต์มันก็ตกไปเองอ่ะไม่มีคนสนใจมันก็ท้อไปเองแต่เธอคนนี้เธอวันนี้ไม่รู้วันนั้นของขึ้นอะไรมานะสวนกลับเลยผมก็เพิ่งรู้จักเธอเมื่อกี้นี่แหละก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมถ้าเกิดใครติดตาม NGT 48นะครับหรือนิกาตะ48ก็ลองสืบหาข้อมูลเธอดูนะเพราะว่าเธอเป็นคนน่าสนใจมากนะครับผมครับวันนี้ก็ขอจบการอัปเดตคาแรคเตอร์เมมเบอร์ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคมเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ